ผู้ชายที่ชื่อภูเมี่ยวเคยไปกินเหล้ากับมันแต่มีอะไรกับมันแล้วใช่ไหมที่เขานอกใจผมเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากอาการป่วยอันนี้ผมพยายามบอกตัวเองครับผมก็เลยพาเขาไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งทีนี้คุณหมอท่านก็บอกว่าเขายังไม่หายดีแล้วดันไปหยุดยาเองมันก็เลยทำให้อาการมันแบบสวิงกลับมาเหมือนครั้งนี้มันจะหนักกว่าครั้งก่อนทีนี้การรักษามันก็จะยากขึ้นถามชินกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะครับเมียวขึ้นไปรอข้างบนก่อนแล้วจิตตามไปแม่แป๊บนึงโรคที่เมี่ยวเป็นเนี่ยตอนนี้เขากลับมาเป็นหนักกว่าเดิมถึงขนาดที่ว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ชินจำเป็นต้องดูแลเขาครับแต่ชินก็ไม่อยากทิ้งแม่ไปคนเดียวชินก็เลยพาเขากลับมาอยู่บ้านเราชินจะได้ไม่ต้องไปมาแม่ชินขอร้องนะครับ
ต่างคนต่างอยู่ฉันรู้ไหมตอนที่มันไม่อยู่บ้านสงบแค่ไหนแล้วนี่ชินจะเอาไฟกลับมาอยู่ที่บ้านอีกทำไมแต่ในเมื่อชินตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่ชินก็แล้วกันแม่ว่าไงบ้างอ่ะแม่ว่าอะไรแล้วล่ะชินรับรองว่าต่อไปเนี่ยแม่เขาจะไม่ทำอะไรเมียวแล้วล่ะเดี๋ยวแม่กินไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงมาเดี๋ยวผมเอาไปให้เมียวครับเดี๋ยวมานะครับแม่ชินงานนี้ไม่เสร็จดีกว่ายังเลยอ่ะชินชินไหวเปล่าไม่เป็นไรไปต่อเลยไม่อยากหยุดนะเมี่ยวเดี๋ยววันนี้ชิมมีคุยงานลูกค้าแถวเรียบทางด่วนนะไปคุยนานไหมยังไม่รู้เลยให้เมียวไปด้วยสิเมียวไม่อยากอยู่บ้านตอนที่ชินไม่อยู่ไปสิจากห้องน้ำเนี่ยไฟฮะไฟมันจะหลีไปหน่อยผมอยากให้มันสว่างขึ้นและอย่างนึงก็คือว่าช่องบันไดเนี่ยมันจะเล็กไปหน่อยนึงผมอยากให้คุณเนี่ยเพิ่มประมาณสัก2เมตรชินครับครับอ้าวนี่คุณไม่ได้ฟังผมเลยเหรอครับมีคุณติอย่างนี้มันไม่ไหวเลยนะครับผมไอ้งานของคุณเนี่ยมันก็ล่าช้ามากมันก็ไม่ได้ทำที่ตกลงกันไว้เลยผมว่าเราจบกันแค่นี้แล้วกันนะครับชินคุยเสร็จแล้วเหรอลูกค้าก็ไม่โอเคเหรอชินลูกค้าไม่โอเคเหรออ๋อโอเคไม่มีอะไรไปไองานของคุณเนี่ยมันก็ล่าช้ามากมันก็ไม่ได้ทำที่ตกลงกันไว้เลยผมว่าเราจบกันแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วชินปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวได้เหรอผมปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องอยู่กับเขาตอนที่มันไม่อยู่บ้านสงบแค่ไหนที่ชินจะเอาไฟกลับมาอยู่ที่บ้านอีกทำไมชินระวังทำภาษาได้ไหมชินThank you.
ชินไปหาหมอมั้ยลูกชินอยากนอนหรือมั้ยแล้วแกมีธุระอะไรกับฉันเมียจะมาคุยเรื่องชิน